คุณผู้ชมคะตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าค่ะทั่วทุกภูมิภาคยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนซึ่งได้รับอิทธิพลจากพายุโนรูนะคะซึ่งคาดว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามในช่วงกลางสัปดาห์ค่ะและนี่จะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่ทำให้จากนี้เนี่ยต้องจับตาการเฝ้าระบายน้ำโดยเฉพาะในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะฟังแบบนี้ก็คงต้องย้ำเตือนคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะทั่วทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเองก็ต้องเก็บเข้าของขึ้นสู่ที่สูงด้วยขณะเดียวกันก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับขณะเดียวกันฝนที่ตกมาเป็นระยะที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่วิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างเดียวแล้วตอนนี้เพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเกิดเขาเรียกว่ากำแพงเมืองเชียงใหม่บริเวณประตูช้างเผือกเนี่ยพังถล่มลงมาก็ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างด้วยนะครับน้ำในได้ท่วมฉับพลันนะคะแล้วก็ทำให้หลายคนรู้สึกว่าขวัญเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะก็ประกาศเตือนชาวบ้านให้เฝ้าระวังน้ำป่าด้วยค่ะน้ำตกโกชิรทานภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ไหลเชี่ยวและมีสีขุ่นแดงค่ะหลังจากมีฝนตกหนักถึง90มิลลิเมตรทางอุทยานได้ออกประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หุบเขาด้านล่างให้เฝ้าระวังว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ล่าสุดหลายหมู่บ้านในอำเภอจอมทองมีน้ำท่วมขังแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือแล้วนะคะซึ่งจากการตรวจสอบปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลซึ่งเป็นเขื่อนหลักที่รับน้ำจากลำน้ำปิงและสาขาที่มีการรายงานว่าในช่วงเที่ยงคืนของทุกวันจะพบว่าเขื่อนมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,595 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า 64% ของความจุเขื่อนและยังสามารถรองรับน้ำได้กว่า 4,800 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะสำหรับปัญหาดินถล่มปิดเส้นทางสัญจรในถนนสายแม่ริมสะเมิงตำบลสะเมิงเหนืออำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเครื่องจักรไปเปิดเส้นทางจนใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะส่วนที่จังหวัดลำพูนค่ะฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนทำให้แม่น้ำแม่ทามีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเริ่มท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดในอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนแม้ว่ายังไม่ล้นแนวผนังกั้นตะลิ่งแต่ว่าเศษไม้เศษสวะที่ไหลมาติดที่คอสะพานก็กลายเป็นสิ่งที่กีดขวางทางน้ำทำให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งเสริมกระสอบทรายในจุดที่เปราะบางโดยเฉพาะสะพานข้ามแม่น้ำแม่ทาหลังตลาดป่าซางพร้อมกับแจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนเลียบแม่น้ำรวมถึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รุ่มต่ำเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงด้วยค่ะ